เป้าหมายสูงสุดเลยก็คือโรงงานในประเทศไทยที่มีเป็นหมื่นๆโรงได้รับการยกระดับเมื่อวันที่17สิงหาคม2566ที่สำนักงานใหญ่เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EECI อำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.จัดกิจกรรม NASDA Meet the Press นำคณะสื่อมวลชนไปพบปะพูดคุยกับนักวิจัยเกี่ยวกับ Industry 4.0 Platform แพลตฟอร์มบริการที่พร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการภาคการผลิตหรือโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆในการเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงกระบวนการผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับมาตรฐานด้านต่างๆยกระดับโรงงานสู่การเป็นอุตสาหกรรม 4.0 ภายในแพลตฟอร์มอันนี้นะครับมันก็จะประกอบไปด้วยหลายๆงานในสวทช.เราบูรณาการงานต่างๆให้อยู่ใน Industry 4.0 Platform เพื่อที่ทางผู้ประกอบการจะได้เข้าถึงบริการของสวทช.ได้ง่ายการทำงานของแพลตฟอร์มจะเป็นส่วนช่วยยกระดับโรงงานถ้าเกิดเป็นเป้าหมายสูงสุดเนี่ยคือโรงงานในประเทศไทยได้รับการยกระดับไปในจุดที่มีความสามารถในการแข่งขันที่ดีขึ้นได้กำไรลดต้นทุนอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายสูงสุดเลยก็คือโรงงานในประเทศไทยที่มีเป็นหมื่นๆโรงได้รับการยกระดับโดย Industry 4.0 Platform จะเป็นศูนย์รวมบริการแบบครบวงจรตั้งแต่บริการตรวจประเมินระดับความพร้อมของโรงงานด้วยดัชนีชี้วัด Thailand IFO Index บริการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรบริการให้คำปรึกษาด้านเทคนิคด้านการลงทุนและสิทธิประโยชน์ตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีต่างๆให้กับผู้ประกอบการเป็นแพลตฟอร์มที่จะช่วยให้โรงงานเนี่ย PDCAplan do check act ก็คือวางแผนปฏิบัติตรวจสอบแล้วก็กลับไปพัฒนาต่อไปอันนี้เนี่ยเราจะเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยส่งเสริมในจุดนี้ครับในกิจกรรมครั้งนี้คณะสื่อมวลชนยังได้เยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืนหรือ SMC ซึ่งเป็นหนึ่งในบริการภายใต้ Industry 4.0 Platform ตั้งอยู่ในพื้นที่ EECI มีเทคโนโลยีต่างๆมากมายสำหรับการสาธิตและทดสอบพร้อมถ่ายทอดให้ผู้ประกอบการนำไปประยุกต์ใช้งานตามความต้องการในภาคการผลิตของตนเองได้เช่นแพลตฟอร์ม IDA แพลตฟอร์มการเชื่อมโยงข้อมูลระบบภายในโรงงานผ่านเซ็นเซอร์และIoT รวมถึงกระบวนการผลิตซึ่งทำงานโดยหุ่นยนต์อุตสาหกรรมประเภทต่างๆอันนี้เป็นชุดโปรเซสการผลิตนะครับเป็นชุดระบบควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรมและ IIoT นะครับเป็นเหมือนตัวอย่างโรงงานที่เราย่อส่วนลงมาเพื่อประกอบชิ้นส่วนสินค้าตัวนึงนะครับเพื่อให้การเรียนรู้การเขียนโปรแกรมควบคุมระบบการผลิตก็จะมีโมดูลแต่ละโมดูลที่ประกอบกันจนมาถึงเรียนรู้เรื่องการเขียนโปรแกรมโรบอทนะครับเพื่อที่จะเอาไปใช้อัปเกรดเอาไปเป็นพื้นฐานให้โรงงานพัฒนาสู่ Industry 4.0 ครับศูนย์แห่งนี้นะครับจะมีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆที่เป็นเทคโนโลยีสำหรับการปรับปรุงกระบวนการผลิตของโรงงานนะครับเพื่อช่วยโรงงานในการยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 โดยในศูนย์แห่งนี้นะครับมีบริการตั้งแต่เรื่องของการประเมินการให้คำปรึกษาจะมีผู้เชี่ยวชาญนักวิจัยหลายสาขาในการที่จะให้คำปรึกษาทำแผนการลงทุนทำ transformation roadmap ให้กับโรงงานของท่านนอกจากเรื่องของเทคนิคแล้วเนี่ยยังมีเรื่องของสิทธิประโยชน์ภาครัฐหรือสิทธิประโยชน์เรื่องเงินลงทุนต่างๆเนี่ยที่จะแนะนำให้กับผู้ประกอบการก็จะทำให้การลงทุนเนี่ยราบรื่นแล้วก็มีความมั่นใจในการลงทุนสู่อุตสาหกรรม 4.0 ครับสำหรับ Industry 4.0 Platform นับเป็นหนึ่งใน NASDAQ Core Business ของสวทช.ที่มุ่งสร้างกระบวนการวิจัยและกลไกนำไปสู่การใช้ประโยชน์จริงจะเป็นขุมพลังหลักในการผลักดันอุตสาหกรรมไทยให้เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันได้อย่างยั่งยืนพร้อมรองรับโลกอุตสาหกรรมแห่งอนาคตคนที่ปรับตัวได้ก็จะอยู่รอดในธุรกิจนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เรามีเทคโนโลยีต่างๆนะครับเข้ามาใช้ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มโอกาสทางธุรกิจแล้วก็เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของเราด้วยผู้ประกอบการที่สนใจนะครับว่าอุตสาหกรรม 4.0 คืออะไรอย่างแรกเลยคืออาจจะเข้ามาประเมินก่อนก็ได้ประเมินว่าตอนนี้เนี่ยท่านอยู่ที่เท่าไหร่หรือว่าอินเด็กซ์ของท่านเป็นอย่างไรเนี่ยก็จะทำให้เราสามารถเริ่มต้นการไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ได้อย่างง่ายดายครับ